ครั้งที่2ครับ2563วันอังคารที่14มกราคมพ.ศ. 2563เวลา 13:30 น.นะครับท่านที่แจ้งให้ทราบเรื่องที่2ครับท่านหัวหน้าพรรคขอเรียนเชิญร่วมงานเรียนจบพบงานในวันพุธที่15มกราคม2563เริ่มตั้งแต่เวลา 08:00 น.ณลานพระแม่ธรณีของพรรคนะครับจัดโดยทีมงานเศรษฐกิจทันสมัยของท่านปิ่นปณิชพัฒน์นะครับหัวหน้าพรรคและท่านเลขาธิการพรรคเรียนเชิญร่วมในกิจกรรมรณรงค์บริจาคภาษีให้พรรคประชาธิปัตย์ภาษีสร้างพรรคใส่รหัส001นะครับวันพฤหัสบดีที่16มกราคม2563เวลา 11:30 ถึง 13:00 นาฬิกานะครับณลานเนกประสงค์ชั้น1อาคารเพลถนนพหลโยธินแขวงพญาไทเขตพญาไทรายละเอียดตามกำหนดการที่แน่นะครับ0นเป็นต้นไปขอเชิญทุกท่านร่วมสวัสดีปีใหม่กับท่านวิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับกับท่านประธานในที่ประชุมและเพื่อนส.ส.นะครับสำหรับผลของการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรนะครับในการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่15นะครับในวันพุธที่15และวันเวลาที่16นะครับวันที่15เริ่มเวลา13นาฬิกานะครับก็จะเป็นข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับให้มีการหารือวันละ10นาทีนะครับฝ่ายรัฐบาล3นาทีฝ่ายค้าน3นาที